สาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะยามบ่ายประจำวันอาทิตย์ของวัดพุทธปัญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งที่อยู่ในห้องโถงแห่งนี้แล้วก็ทั้งที่อยู่ที่ทางบ้านพอดีเมื่อเช้านี้จะมาได้พูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ที่สำคัญของวัดพุทธปัญญาของเราก็พอดีนึกถึงเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์ดร.ได้เล่าให้ฟังว่าท่านเคยคิดจะซื้ออุปกรณ์นะฮะถ่ายทอดทีวีอะไรสักอย่างนะของพี่น้องชาวลาวนะที่เขาที่เขาจะยกเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของท่านอาจารย์พอดีเฟซบุ๊กมาซะก่อนนะฮะเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเฟซบุ๊กมันไม่มีใช่ไหมท่านอาจารย์ก็เลยต้องไลฟ์ซีดีส่งไปตามบ้านเขียนหนังสือส่งไปตามบ้านของโยมต่างๆเนี่ยทีนี้โอ้พอดีว่าสถานีโทรทัศน์เก่าของคนลาวใช่ไหมเขากำลังจะเรือเซตเทอร์ไลท์ดาวเทียมนั่นนะเขาจะโลกขายให้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าโอ้นี่คือช่องทางสำคัญที่เราจะได้มีโอกาสเผยแผ่ธรรมอย่างเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนแข่งกับช่อง5ช่อง7ได้เลยอะไรประมาณนี้นะทีนี้ปรากฏว่ากำลังตัดสินใจจะเจรจาท่านเล่าให้ฟังนะปรากฏ Facebook มาซะก่อนนะ Facebook มันฟรีไงนะจะว่าฟรีก็ไม่เชิงก็คือมันจ่ายค่าเน็ตแต่ว่าราคามันก็ถูกลงมานะทำให้อาตมานึกถึงตรงนี้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ดร.จันยาเราเป็นนะคือคนเราเนี่ย เวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาตมาว่ามันต้องเป็นนักเลงนะคำว่านักเลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่านักเลงในทางที่ไม่ดีแต่หมายว่าทำอะไรต้องแบบลุยแบบขั้นสุดๆอ่ะนะยอมสังเกตไหมอย่างคำว่า crazy เนี่ยนะถ้าสมมติเราทำอะไรแบบ crazy of something เนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีลักษณะแบบนั่นเลยนะอย่างโยมหมอเนี่ยกว่าจะได้สอบเป็นหมอได้มันต้อง crazy นะใช่ไหมยอมพยาบาลยอมทั้งหลายแหล่ที่มาอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยบอกว่าต้องผ่านการ crazy มาทั้งนั้นแหละนะก็คือมันต้องจ่อมจมมันต้องจมปลักมันต้องแบบ immersing อยู่ในนั้นนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้สิ่งที่เรามุ่งหวังสิ่งที่เราต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำทุกวิธีทางที่จะให้เกิดช่องทางที่จะนำเอาสารธรรมะเนี่ยไปมอบส่งให้กับญาติโยมทั้งหลายวันนี้พอดีว่าอาตมานึกถึงกลอนหนึ่งซึ่งอาตมาได้แต่งประพันธ์เอาไว้นะเนี่ยนามปากกาว่าชุตินทร์เนี่ยนะฮะนี่คือนามปากกาของอาตมานะฮะเมื่อประมาณสักเกือบ14ปีที่แล้วนะฮะอาตมามาอยู่วัดสังขยอมนะแล้วก็ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ได้ทำไมเกิดออกมาเป็นบทกลอนตรงนี้นะฮะที่มีชื่อว่าปลดล็อกความทุกข์เนี่ย unlock suffering นะปลดล็อกความทุกข์ในความหมายก็คือ unlock suffering นะทีนี้ที่มันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรต่อมาก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเราทำอย่างไรเราจะมักจะได้เช่นนั้นเราอยู่กับเรื่องราวเนื้อหาสาระในชีวิตอย่างไรเนี่ยสิ่งที่เราสนใจมุ่งเน้นวางเป้าหมายไว้เนี่ยมักจะเกิดสิ่งเหล่านี้ในระหว่างทางอยู่ตลอดเวลานะต่อมากับท่านอาจารย์ดร.จันยาท่านอาจารย์นรินทร์ก็เคยทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการอบรมจริยธรรมคุณธรรมสิ่งเหล่านี้มันก็จะมักจะโผล่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆบนเส้นทางของชีวิตของอาตมาเขาเนี่ยนะก็วันหนึ่งพอดีอาตมาเข้าห้องน้ำการเข้าห้องน้ำในบ้านเราเขาเรียกว่าปลดทุกข์ใช่ไหมฮะไปปลดทุกข์อะไรเงี้ยลักษณะเหมือนกันก็คือเราจะใช้คำเนี่ยเป็นการสื่อให้เห็นว่าคือเราเข้าห้องน้ำเรามีความทุกข์เพราะมันอึดอัดใช่ไหมฮะทีนี้พอเราไปปลดทุกข์นะฮะความสุขก็เข้ามาแทนที่ทีนี้อาตมาก็เลยมานึกว่าความทุกข์กับความสุขอะจริงๆมันตัวเดียวกันนะนะฮะเพียงแต่ว่ามันอยู่คนละด้านกันนั่นเองถ้าเราสลับร่างเป็นถ้าเรามีวิธีคิด how to ได้เนี่ยความทุกข์ก็คือต้นทุนของความสุขใช่ไหมฮะคือหมายว่าเราจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความทุกข์เป็นต้นทุนเป็นที่มาของมันนะเพราะฉะนั้นต้นทุนคือสารตั้งต้นของความสุขสมมติเราจะกินมะม่วงสุกเนี่ยยอมปฏิเสธมะม่วงดิบได้ไหมไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมะม่วงสุกมันจะต้องมาจากมะม่วงดิบเราจะกินกล้วยสุกกล้วยหอมกล้วยอะไรก็สุดแล้วแต่เราปฏิเสธกล้วยดิบไม่ได้น
เราจะได้กินข้าวเจ้าข้าวนึ่งอุ่นๆนะเราปฏิเสธข้าวดิบข้าวสารไม่ได้เพราะมันเป็นที่มาดังนั้นจึงไม่จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านมองเห็นว่าในความทุกข์นะมันประเสริฐทุกขอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจ4เนี่ยความจริงอันประเสริฐ4ข้อเนี่ยมั้ยข้อแรกโผล่พูดขึ้นมาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้ามองได้ยังไงว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ประเสริฐคนมันก็เถียงกันทั้งโลกสินะฮะบอกว่าความสุขสิเป็นสิ่งที่ประเสริฐใช่มั้ยฮะเพราะงั้นคนที่เขามาศึกษาพุทธศาสนาของเราน่ะแรกเริ่มที่เขาได้เห็นปุ๊บเนี่ย in the first sight เนี่ยนะเขาก็จะมองว่าทำไมพระเจ้าพูดแต่เรื่องทุกข์นะบางครั้งบางทีเขาก็กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นประเภทที่เรียกว่าพวกpessimisticนะฮะที่แปลว่าเป็นคนที่มองโลกในลักษณะกดดันคับแค้นอะไรเงี้ยนะแทนที่จะเป็นออปติมิสติกใช่ไหมฮะนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างคือเพรสซิมิสติกมองแบบร้ายๆก็เราก็ไม่ได้เป็นออปติมิสติกก็ไม่เป็นแต่เราเป็นเรียลลิสติกก็คือมองตามเป็นจริงนะก็คือหมายว่ามันก็จะเป็นเรื่องของอิทธิปยตาไงเพราะมีสิ่งนี้จึงมีอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้าสุดยอดแล้วสิถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเมื่อไรที่เราเจอความทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะเราก็บอกว่าโอ้โหนี่คือสัญญาณที่บอกให้เราได้รู้ว่าฉันจะได้รับความสุขแล้วนะประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าเราคิดเป็นนะใช่ไหมคือเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องหัวแหลมอ่ะนะฮะคือมันต้องทั้งคือมันต้องฉลาดแล้วก็เฉลียวใช่ไหมฮะก็คือฉลาดอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเฉลียวด้วยนะฉลาดนี่แค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเฉลียวนี่หมายถึงมีสติสัมปชัญญะแบบครบด้านครบถ้วนทุกวงจรเลยโยมเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ไหมเรื่องที่ต่อมาจะเล่าต่อไปนี้เคยได้ยินไหมนะครับทีนี้มันมีเด็กผู้ชาย2คนเป็นเพื่อนกันเนาะไอ้คนหนึ่งชื่อฉลาดไอ้คนหนึ่งชื่อเฉลียวแล้วในรุ่นเราเขาเดียวกันนะวันหนึ่งมันก็ไปเที่ยวป่าไปเที่ยวหานกหาปลาหาไม้หาอะไรสารพัดอย่างในป่าเนี่ยจนถึงพลบค่ำเนี่ยเกือบจะพลบค่ำมันก็เดินพากันกลับเดินมาแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันผ่านสระน้ำหนองน้ำนะฮะใกล้ๆจะถึงหมู่บ้านสองคนก็มีความเหน็ดเหนื่อยเรื่อยเมื่อยล้าก็เลยนั่งรีแลกซ์พักผ่อนซะหน่อยข้างสระน้องน้ำนั้นนะฮะด้วยไม่พูดไม่จาอะไรกันทั้งสิ้นต่างคนต่างนิ่งเงียบเฉยๆทีนี้พอผ่านไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าไอ้ฉลาดเนี่ยมันคิดยังไงก็ไม่รู้นะมันผลุดลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็เดินไปที่ริมหนองน้ำนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็โดดตุ้มลงไปในน้ำนะไอ้นี่ก็งงอ่ะเฉลียวนี่ก็งงมากเลยนะฮะแล้วทีนี้พอลงดำลงไปในน้ำปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมานะแล้วก็เดินขึ้นมาตัวเปียกโชกเลยนะเดินขึ้นมานะฮะหาไอ้เฉลียวเนี่ยแล้วในมือเนี่ยมันกำอะไรไว้ไม่รู้นะฮะไอ้เฉลียวก็มองที่มือมันได้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้พอไอ้ฉลาดเนี่ยมันเดินตรงมาหาไอ้เฉลียวไอ้เฉลียวก็ถามว่าเป็นไงนะบอกโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ฉันดำลงไปนะฉันไปเจอพญานาคนะฮะแล้วพญานาคว่าไงบ้างแกก็แบมือนะเนี่ยพญานาคใจดีมากเลยให้เงินฉันมา10บาทตอนนั้นนะฮะทีนี้ไอ้เฉลียวเนี่ยก็ไม่พูดอะไรนั่งนะพอสักพักเนี่ยเฉลียวก็ลุกขึ้นบ้างเดินไปที่ริมสระน้ำหนองน้ำตู้มลงไปสักพักก็เดินขึ้นมาแต่ว่าไม่กำอะไรมาเลยนะครับไอ้ฉลาดก็เลยถามว่าเป็นไงเฉลียวลงไปเป็นไงบ้างโอ้ใช่ด้วยเมื่อกี้ฉันดำลงไปเจอพญานาคเอาล่ะแล้วท่านว่ายังไงบ้างพญานาคท่านบอกว่าให้มาแบ่งเงินจากมึงใน5บาทเลยใช่ไหมเอาไปมาก็เลยกลายเป็นว่าได้5บาทไปฟรีเลยไหมนะเพราะฉะนั้นน่ะคนเราเนี่ยมันฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องเฉลียวด้วยต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นะอย่าคิดว่าเราเหนือคนบางครั้งบางทีมันมีคนเหนือเรานะเพราะฉะนั้นต้องถึงระมัดระวังนะเป็นอย่างยิ่งนะดังนั้นเสียงที่แหลมนะของพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เราได้รู้ว่าเราต้องมีสติปัญญาอันเฉียบแหลม
เวลาเราเผชิญกับปัญหาเนี่ยท่านทั้งหลายลองดูว่าปัญหากับปัญญาเนี่ยนะถ้าเราเอากระดาษ A4 เปล่าๆมาเขียนขีดครึ่งนะฮะเอาปัญหาเขียนไว้ทางด้านทางด้านซ้ายแล้วก็ปัญญาเขียนไว้ด้านขวาแล้วเทียบตัวดูนะทั้งสระแล้วก็พยัญชนะเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะแต่ตัวที่มันแตกต่างก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองคือหอหีบกับยอผู้หญิงเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็แล้วคือว่าทำยังไงเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนหอหีบไปเป็นยอผู้หญิงจากปัญหากลายเป็นปัญญาเห็นไหมนะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเชลเลนจ์มันท้าทายสติปัญญาวิธีคิดของเราเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มันกลายเป็น how to ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือ successful นะในการแก้ปัญหาระดับตั้งแต่เล็กไปจนกระทั่งกลางแล้วก็สูงสุดได้ลักษณะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเนี่ยปมพระเกศาเนี่ยเส้นผมที่พระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่มีแค่อันเดียวนะนับไม่ถ้วนแล้วก็ปกติแล้วจะเป็นสีดำเสียนที่แหลมขึ้นไปจะเป็นสีทองเป็นสัญลักษณ์ของไฟเป็นสัญลักษณ์ของความแสงสว่างสติปัญญาใช่ไหมฮะปัญญาโลกัสมิปัจโจโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแต่ว่าเส้นพระเกศาเนี่ยเขาทำไว้เป็นปมแล้วก็เป็นสีดำด้วยถ้าถูกลักษณะจริงเป็นสีดำนั่นคือการบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยพร้อมกับปมปัญหาเต็มหัวไปหมดนะฮะไม่รู้กี่ปมเยอะแยะเต็มไปหมดท่านลองย้อนทวนไปถึงตั้งแต่ท่านเป็นเด็กสินะฮะ from the childhood from the beginning of life นะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าเราเผชิญปัญหามาเยอะนะใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราก็ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาได้ด้วยเทคนิควิธีทั้งที่พ่อแม่ทั้งจากพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนนะในการแก้ปัญหาทั้งตัวเราเองด้วยอะไรด้วยสารพัดอย่างนะเห็นไหมเรามาถึงตรงนี้นะเนี่ยที่นั่งกันอย่างนี้แต่มาว่าถ้าเอาอายุมาคัลคูลเลตกันแล้วมาเอามาคำนวณกันแล้วแต่มาว่าเกือบ 2,000 นั่นเองนะที่นั่งอยู่ที่นี่นะแค่โยมหมอกับภรรยาได้ก็เกือบ200เลยนะนะใช่ไหมไม่ธรรมดาเนี่ยทีนี้เราผ่านอะไรมาบ้างมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันบีพราวนะบีพราวมากเลยคือมันภาคภูมิใจมากเลยเนี่ยแต่มาเนี่ยอยู่มาจนถึง60น่ะนะฮะพอมันก็มีความรู้สึกพราวในตัวเองว่าอยู่มาได้อย่างไรถึง60คืออายุหลังจากนี้แล้วมันจะเป็นอะไรจะอายายก็สุดแท้แต่นี่ถือว่ากำไรสุดๆแล้วนะฮะเราสมมติเราไปเทียบกับหลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยท่านก็60ท่านก็ไปแล้วยิ่งถ้าเราไปเทียบกับไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมฮะ53ไปแล้วอันนี้60 62นะยังไม่ไปภูมิใจไม่หลักแล้วท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ดูดินะฮะบอกกับตัวเองเถอะว่าโอ้โหมาถึงขั้นนี้แล้วกำไรล้วนๆอย่าไปทุกข์ให้มันขาดทุนอีกนะฮะเราต้องคิดในลักษณะอย่างนั้นคือเตรียมไปเป็นนางฟ้าเตรียมไปเป็นเทพบุตรนะอย่ามาเสียเอาตอนอย่ามาตายเอาตอนเขาเรียกว่าอะไรนะตายน้ำตื้นน่ะนะฮะคือหมายก็ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงลันล้ามาตลอดแต่มาทุกข์เอาตอนแก่ๆเนี่ยนะตอนอายุมากเนี่ยเกิดตายปุ๊บขึ้นมาโอ้โหตายหมดเลยคือหมายว่าความดีทั้งหมดที่สะสมในโปรไฟล์ของชีวิตเนี่ยในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยไม่ผ่านเลยนะฮะพระอินทร์บอกว่าไม่ผ่านเอาทำไมอ่ะก็ตอนที่ใกล้ตายเดี๋ยวคุณไม่มีความสุขเลยอ่ะจิตอย่างนี้ไม่น่าจะมาขึ้นสวรรค์ไปโน่นนรกนะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ไปผ่านตรงนั้นก่อนนะทีนี้พอไปลงนรกเสร็จแล้วโยมบาลเขาเปิดดูไอ้โปรไฟล์โอ้ไม่ธรรมดานี่มาวัดพุทธปัญญาบ่อยมากนี่คะแนนเต็มเลยนี่นะฮะทำไมพระอินทร์มองไม่เห็นเลยลึกอะไรเนี่ยไปกลับขึ้นไปใหม่ก็เซ็นใบอนุญาตนะไปยื่นใหม่พระอินทร์บอกขออภัยด้วยอะไรนะลักษณะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยมก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกขั้นตอนทุกโปรเซสนะทุกสเต็ปของชีวิตเนี่ยเราผ่านพ้นมันมาได้นะด้วยสติปัญญานะด้วยวิริยะด้วยความภาคเพียรของเราเองนะฮะทีนี้กรณีความทุกข์เนี่ยกลายเป็นประเด็นนะฮะกลายเป็นประเด็นเพราะอะไรเพราะในกรณีของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะมองว่าพระเจ้าเนี่ยโผล่พรวดขึ้นมาก็สอนแต่เรื่องทุกข์บรรยายแต่เรื่องทุกข์คือพอแปะหน้าปกหนังสือมีเฉพาะ suffering 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 อย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าคนศึกษาโดยละเอียดเนี่ยมันจะไป happy ending ตอนท้าย
นะฮะคล้ายๆเป็นสตอรี่เป็นซีรีส์เป็นมูฟวี่เป็นภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่ว่าพอม้วนแรกแล้วพระเอกนางเอกรักกันแล้วก็แต่งงานกันเลยอย่างเงี้ยมันจะทำเงินได้ไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพระเอกนางเอกแต่ละเรื่องล้วนมีปัญหาเท่านั้นกว่าจะเจอกันกว่าจะได้พบรักกันก็ถูกกีดกันจากคนนั้นคนนี้อะไรสารพัดอย่างใช่ไหมไอ้เราคนดูก็ลุ้นกันตายนะฮะดูได้3วันเอาจบอีกแล้วต้องรอสุกหน้าอีกแล้วอะไรเงี้ยนะใช่ไหมเขาก็ทำให้คนได้ลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาไงนะเพราะมันเป็นพาณิชย์ของเขาอะนะชีวิตจริงก็เป็นประมาณอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าจบง่ายๆนะฮะมันไม่ใช่จบง่ายๆมันยังจะต้องมีอะไรที่เราต้องเผชิญต่อไปนะเนี่ยที่เรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยสถานะการเงินเราพร้อมนะฮะโซเชียลสเตตัสเราพร้อมอะไรเราพร้อมหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะหมดปัญหาทีเดียวท่านอย่าลืมว่าสถานีต่อไปคือสถานีแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะหมอเขาก็ไม่เว้นนะใช่ไหมหมอความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่หมอก็ได้รับการยกเว้นไหมฮะได้รับการยกเว้นไหมเนี่ยหมอยืนยันได้เห็นไหมไม่ได้รับการยกเว้นในทุกกรณีใช่ไหมเพราะฉะนั้น no exception นะฮะไม่มีการยกเว้นเพราะฉะนั้นสถานีต่อไปคือสถานีแห่งความแก่เฒ่าชราและความเจ็บไข้ได้ป่วยนะขอให้ผู้โดยสารเตรียมตัวโปรดทราบไว้นะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเอาเราก็จะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราไงเพื่อที่จะต้องเผชิญกับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในสถานีต่อไปเพราะงั้นอยู่ที่วิธีคิดของเราสำคัญที่สุดใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะร่างกายสังขารของเราข้างนอกเหมือนกับเป็นฮาร์ดแวร์อย่างโน้ตบุ๊กอย่าง iPad เนี่ยโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็สุดแต่องค์ประกอบหลักของมันก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือตัวที่เป็นกรอบเป็นไอตัวเครื่องของมันข้างนอกแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญคือซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์ตัวปฏิบัติการเช่นกล้องถ่ายรูปเนี่ยถ้ามันไม่มีซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ถ่ายรูปไม่ได้อัดคลิปวิดีโออะไรก็ไม่ได้นะเพราะงั้นมันจะมี2 อย่างนะเมื่อเทียบกับชีวิตนะชีวิตเราก็ขันห้าไงนะรูปนะรูปนี้เป็นฮาร์ดแวร์ละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นซอฟต์แวร์เพราะอะไรเพราะมันมองไม่เห็นไงโยมเห็นวิญญาณไหมไม่เห็นนะโยมเวทนาความรู้สึกเห็นไหมไอความรู้สึกมาแล้วความรู้สึกมาแล้วอะไรมีไหมไม่มีสัญญาก็มองไม่เห็นสังขารการคิดโน่นคิดนี่อะไรก็มองไม่เห็นเนี่ยโยมจะรู้หรือว่าตมาคิดอะไรนะฮะโยมไม่รู้ตมาก็ไม่รู้โยมว่าโยมคิดอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอะไรต่อไม่อะไรของเราใช่ไหมส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยมองไม่เห็นอยู่ข้างในชีวิตเราก็เหมือนกับลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบไปเนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์อย่างโทรศัพท์ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะฮะเพราะอะไรเพราะเพื่อให้มันขายได้เพื่อให้มันเดินต่อไปของมันได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะฮะเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขนะคนที่เขาพัฒนาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ดีก็ขายได้เยอะอย่างพวกที่ทำไอโฟนขายเนี่ยนะมันตอบโจทย์แล้วก็แฮปปี้กันทั้งบริษัทนะเพราะมันขายได้เพราะอะไรมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาคนเรานี่ก็เหมือนกันมันต้องมี value ต้องสร้าง value สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองมันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างมหาศาลเป็นการเพิ่ม value ให้กับตัวเราเองมูลค่าเพิ่มอะไรลักษณะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอเรามาถึงดูเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เนี่ยพอพระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องความทุกข์ suffering เนี่ยท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นนะไอความทุกข์ที่พระเจ้าพูดถึงในอริยสัจ4เนี่ยเน้นไปที่ความทุกข์ทางใจนะไม่ใช่ความทุกข์ทางกายไอทุกข์ทางกายไม่ค่อยว่ากันทีหลังแต่เน้นทุกทางใจเป็นหลักนะ suffering เนี้ยตัวเนี้ยนะฮะทุกทางใจเป็นหลักพอพระพุทธเจ้าพูดถึงมนุษย์เราเนี่ย life is full of suffering คือชีวิตคนเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ใช่ไหมแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นคือบางคนมาศึกษาพุทธศาสนาแบบผิวเผินเนี่ย life is full of suffering ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์บอกโอ้ไม่เอาแล้วไม่ศึกษาแล้วถ้าอย่างเนี้ยนะฮะฉันอยากจะมาแบบไซโคโลยีฉันอยากจะมาแบบจิตวิทยาอยากจะฟังอะไรที่มันไพเราะนะฮะสนอกโซสนอกหูอะไรเงี้ยนะเอ้พอพรวดมาก็พูดเรื่องความทุกข์เลยฉันไม่เอาแล้ว no way ดีกว่าอะไรเงี้ยนะทีนี้พออดใจฟังไปนิดหนึ่งพุทธเจ้าขยับไปถึงข้อที่2เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางใจมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุของมัน
ช่ไหมก็แจงไงแจงให้เราได้รู้ว่าอ๋อเพราะความอยากนะฮะความอยากได้อยากมีอยากเป็นความเบื่อความอะไรก็สุดแต่มันก็จะวนเวียนเข้ามาอยู่นั้นนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ในใจของมนุษย์ทีนี้พอไปข้อที่3ข้อที่3ก็เป็นการเก่งความทุกข์ว่ามันต้องมีทางออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นกันมันเหมือนเราไปทำวิทยานิพนธ์หรือว่าทำเทสิสอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าปัญหาอย่างเงี้ยความทุกข์ประมาณอย่างเงี้ยมันต้องมีทางออกสิมันต้องแก้ได้สิใช่ไหมก็วางเป้าหมายไว้ก่อนว่าคาดการไว้ก่อนว่าทุกชนิดนี้แก้ได้แน่นอนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอไปข้อที่4เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ข้อที่4คือมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรคมีองค์8เฉยๆนะอริยะด้วยนะนะอริยะแปลว่า the best เลยแหละนะ supreme เลยแหละนะก็คือมรรคมีองค์8เนี่ยก็เริ่มจากอะไรก่อนนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะฮะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะใช่ไหมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิประมาณนั้นอ่ะไปค้นเอาเองนะฮะก็คือหมายก็ว่าคือหมายว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีสติปัญญาในทางที่ถูกต้องที่ชอบอะไรเนี่ยทีนี้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะถ้าเราพูดถึงในสัมมาทั้ง8ข้อเนี่ยนะทีนี้เพื่อความง่ายเนี่ยท่านก็สรุปให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็มีแค่3ข้อก็คือศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนั่นคือองค์รวมของสัมมาทั้งหมดเลยตั้งแต่สมาธิไปจนถึงสมาธิแล้วมันมี power ขนาดไหนมันมีกำลังขนาดไหนที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเบาบางจางและความทุกข์เนี่ยหายไปจากชีวิตของเราเนี่ย power มันมากขนาดไหนนะฮะก็คือว่าเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เอาแค่ง่ายคือเรื่องของศีลเนี่ยนะถ้ากรณีของศีลเนี่ยเอาแค่หยาบๆว่าพื้นฐานเบื้องต้นเบสิกเนี่ยนะฮะไฟล์พรีเซ็ตเนี่ยนะฮะเราก็ดูแค่ว่าศีล5เนี่ยอานิสงส์มันเป็นยังไงใช่ไหม เวลาพระท่านบอกว่าอิมานิปัญจสิกขาประธานิอะไรนะสีเลนะเดี๋ยวก็อันแรกเขาเรียกว่าอะไรนะสีเลนะสีเลนะสุขติงยันติแล้วพวกเราว่าไงสาธุสาธุแปลว่าดีจังเลยชอบใจจังเลยนะเวลาแปลสาธุนี่แปลว่าดีจังเลยชอบใจจังเลย I like very much อะไรประมาณนี้นะฮะถามว่ามันคืออะไรนะฮะสีเลนะสุขติงยันติคือหมายว่าถ้าเราปฏิบัติมีศีลครบถ้วน5ข้อเนี่ยชีวิตของเราเหมือนเดินอยู่บนถนนไฮเวย์ใช่ไหมฮะถ้าอเมริกาก็ฟรีไฮเวย์ใช่ไหมฮะฟรีเวย์นะครับเพราะอะไรเพราะไม่ต้องมีอินเตอร์เซ็กชันไม่ต้องมีสี่แยกไฟแดงใช่ไหมฮะวิ่งพรืดไปเลยไปถึงเท็กซัสนั่นเลยนะฮะ ใช่ไหมและทีนี้เนี่ยคำว่าสุขติงเนี่ยสุนี่แปลว่าอะไรสุนี่แปลว่าดีนะฮะเรียบร้อยดีงามใช่ไหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วคตินี่แปลว่าทางไปแล้วมันจะแปลอะไรถ้าไม่แปลว่าซุปเปอร์ไฮเวย์ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นทางที่ชั้นยอดสมูทมากมันไม่เหมือนทางลูกรังนะฮะนี่ถ้าเกิดเรามีศีลมีระเบียบมีวินัยในชีวิตเนี่ยเราจะทำอะไรแบบราบรื่นก็เหมือนกับเรามีลู่วิ่งบนถนนของชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีอุปสรรคอะไรขวางหนามคือไปแบบนั่นได้เลยนะฮะจากนี่ไปแคลิฟอร์เนียฉันเพลนได้สบายสบายสมมุตินะถ้ามันเป็นทางสุขตินะเพราะงั้นเราจึงบอกว่าสาธุไงสีเลนะสุขติงยันติเพราะการมีศีลจึงทำให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ดีๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเอ้าสีเลนะโพคสัมปทาสาธุใช่ไหมเอาอีกแล้วแต่ดีจังเลยฉันชอบจังเลยอะไรเงี้ยนะสีเลนะโภคสมบัติเพราะมีศีลคุณจึงมีโภคสมบัติเหลืออยู่ให้ใช้แบบสบายๆเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายไม่มีนิสัยประหยัดมัธยัสถ์นะจะใช้จะจ่ายจะกินอะไรก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วคุณจะมีทรัพย์สมบัติมีโภคสมบัติได้อย่างไรใช่ไหมฮะเนี่ยอานิสงส์ของมันนะอานิสงส์ของมันเนี่ยนะเอาสุดท้ายไฮไลท์ที่สุดก็คือสีเลนะนิพุติงยันตินะพวกเราก็บอกสาธุ
ชอบใจอีกแล้วนะฮะดีจังเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะศีลเราจะเข้าถึงความเย็นความสงบนะฮะมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอาตมาอยากจะแทรกตรงนี้วัดเราไม่ค่อยจะเห็นนะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยจะเห็นไม่เห็นเลยนะฮะคือยังไงคือเวลาพระท่านเจริญพุทธมนต์นะโยมเห็นไหมที่เขาจะมีบาตรใช่ไหมแล้วก็เขาจะจุดเทียนเห็นเทียนได้ไหมฮะพระจะจุดหยุดเทียนตรงนี้สำคัญมากนะถ้าพระไม่รู้อินโนเอเนอะไรเป็นพระไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลมังนี่นะถ้าไม่ใช่พระมืออาชีพนี่นะจะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัตินะคือหมายความว่าตอนไหนช่วงไหนจะจุดเทียนตอนไหนช่วงไหนจะดึงเทียนตอนไหนจะหยุดเทียนแล้วตอนไหนจะดับเทียนเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยนะอ้าวโยมลองดูซิว่าเขาจะจุดเทียนตอนไหนบาตรน้ำมนต์เทียนพร้อมแล้วแต่เขายังไม่จุดพอพระท่านท่องนโมอะไรต่อเมื่อไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปถึงบทหนึ่งเขาจะต้องจุดเทียนบทนั้นก็คืออเสวนาจะพาลานังใช่ไหมอเสวนาจะพาลานังเนี่ยเอาแล้วนะฮะมัคคนายกนะฮะก็จะบอกให้เจ้าภาพเนี่ยจุดเทียนจุดเสร็จแล้วก็ประเคนใช่ไหมแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนทีนี้พอสวดไปจบบทนี้พอจะขึ้นบทใหม่ก็ดึงเทียนมานะแล้วก็หยดน้ำตาเทียนนะพอเขาสวดบทยังกินจินะก็หยดน้ำตาเทียนทีนี้พอไปถึงตรงไหนที่จุ่มเทียนตอนที่จุ่มเทียนก็คือสวดบทขีนังปุรานังแล้วตรงที่มันลงได้คำว่านิพพันตินิพพันตินี่แปลว่าย่อมเย็นสงบใช่ไหมก็จุ่มลงไปเลยเพราะงั้นถ้าเรามองจากแอคชั่นตรงนี้จากลักษณะสัญลักษณ์ตรงนี้นะก็ทำให้เราได้เห็นว่าอาเสวนาเนี่ยเทียนเนี่ยมีความหมายอยู่2ความหมาย two meanings นะฮะเวลาเราจุดเทียนเสร็จแล้วมันจะมีความหมายอยู่2ความหมายความหมายแรกคือแสงสว่างใช่ไหมเพราะงั้นการคบคนดีเนี่ยการที่ไม่เสวนากับคนพาลเนี่ยตลอดจนถึงมีมงคล38ข้อในชีวิตเราเนี่ยใช่ไหมนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนมีแสงสว่างในทางเดินของชีวิตเหมือนจุดเทียนน่ะให้เราได้เห็นว่าคนเนี้ยดีไม่ดีอันเนี้ยดีไม่ดีอะไรต่อไม่อะไรต่างมากมายให้เราสามารถเลือกเฟ้นได้เลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราเห็นไงเห็นเพราะอะไรเห็นเพราะมีแสงสว่างจากไหนจากเทียนใช่ไหมเพราะงั้นความหมายของเทียนครั้งแรกเริ่มจากเสวนาคือความมีแสงสว่างทีนี้พอไปถึงบทยังกิจิความหมายของเทียนเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นความร้อนนะร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงไฟเนี่ยมันเผาขี้เทียนเผาไหม้ไส้เทียนแล้วก่อให้เกิดความร้อนโยมลองดูซิว่าถ้าสมมติว่าเราหยดเทียนนะแล้วก็สะบัดถูกใครสักคนหนึ่งนะฮะมันก็ต้องร้องออกมาล่ะนะฮะคือมันเจ็บไงมันร้อนไงนะใช่ไหมทีนี้ท่านก็สวดไปนะพอถึงขีนางปุรานางปุ๊บนิพพันติปุ๊บจุ่มทันทีเลยเสียงดังซ่าเนี่ยถ้าสมมุติเล่มใหญ่ๆนะเป็นการบอกให้เรารู้ว่าโลภโกรธหลงปฏิฆะความหงุดหงิดกุนง่างความไม่พออกพอใจอะไรสรรพสิ่งทั้งหลายแหล่นะเหมือนความร้อนมันต้องดับด้วยน้ำนะฮะใช่ไหมไฟเนี่ยต้องดับด้วยน้ำแต่ไฟคือกิเลสต้องดับด้วยหลักคิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนธรรมะเรานะไม่ใช่เป็นพิธีแบบเด็กเล่นไม่ใช่นะมันมีนัยยะมีความหมายอยู่ในนั้นเราต้องเข้าใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าท่านสอนให้เราดับทุกข์นะโดยหลากหลายวิธีแบบนะดังนั้นอานิสงส์ของศีลเนี่ยอย่างที่เราเห็นน่ะก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติศีลค่อนข้างจะครบถ้วน 1. ทางเดินชีวิตราบรื่นแน่สุขติไฮเวย์นะซุปเปอร์ไฮเวย์ 2. ไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะคุณมีระเบียบวินัยเรื่องนี้มาโดยตลอดเส้นสายชีวิตของคุณแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อคุณมีความพร้อมทางด้านทางเดินมีความพร้อมทางด้านทรัพย์สินเงินทองโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่เราจะมีจิตใจที่สงบเย็นไม่ต้องว้าวุ่นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องว้าวุ่นเรื่องโน่นนี่อะไรสารพัดอย่างมันก็มีไงโอกาสปัจจัยมันเกื้อมันหนุนไงมันก็เข้าล็อกอิทธิปัจจยตาอิทธิปัจจยตาแปลว่าอะไรเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีใช่ไหมเพราะงั้นไอ้สิ่งนี้จึงเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนะมันเป็นกลางๆนะไม่ใช่ว่าทางใดทางหนึ่งนะถ้าสมมติว่ามีสิ่งไม่ดีสิ่งที่เกิดตามมาก็ไม่ดีตามไปด้วยนะถ้าเกิดว่าสิ่งดีสิ่งที่เกิดตามมาก็ดีมันกลางๆก็มันเหมือนคำว่ากรรมเนี่ย
กรรมนี้เป็นคำกลางๆนะต่อเมื่อเราเอาคำไปใส่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะตามข้างหลังเนี่ยกรรมดีก็บอกแล้วว่าเป็นของดีถ้ากรรมชั่วก็บอกว่าเป็นของชั่วอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้คืออานิสงส์ของศีลนะทีนี้ส่วนสมาธิเนี่ยสมาธินี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างต้องทำเครื่องมือที่สำคัญก็คือสตินะสตินี่คือเครื่องมือในการสร้างสมาธิถามว่าสมาธิคืออะไรหลายคนคิดว่าสมาธิคือการนั่งนิ่งๆแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนะครับหรือการเดินไปแบบช้าๆจะมาไปเห็นโพสต์เก่าๆแบบ2562ประมาณนั้นนะในเนี้ยยังมีการเดินสมาธิอยู่ใช่ไหมเห็นมีท่านอาจารย์พระมหานรินทร์นำเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะครับเดินจงกรมนั่งสมาธินะฮะหรือว่ายืนนิ่งๆนะนั่นหรือคือสมาธินะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันเป็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งบางส่วนของสมาธิบางครั้งบางทีเราอาจจะฝึกสมาธิในขณะขับรถบางทีเราอาจจะฝึกสมาธิในขณะที่เราฟีดดิ้งแมวนะฟีดดิ้งแคทใช่ไหมนะให้อาหารแมวอาหารนั่นทีนี้หรือบางทีอย่างอย่าโยมนิตยาเนี่ยมาเช็ดมาถูอะไรเนี่ยวันนี้แมนนวลเลยนะปกติจะใช้ไม้ถูไม่ทันไงก็เลยแบบใช้มือเลยแมนนวลเลยนะก็มีสมาธิไงโอ้สะอาด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 เนี่ยพอมีความรู้สึกสะอาดสะอาดเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันจะสะท้อนกึกก้องไปถึงห้องหัวใจมันจะทำให้หัวใจสะอาดไปด้วยนะฮะโยมเปิ้ลล้างจานนะฮะก็มีโอกาสได้ทำสมาธิเพราะอะไรเวลาเราล้างจานเนี่ยเราต้องทำให้มันสะอาดใช่ไหมนะล้างแล้วไม่สะอาดเนี่ยมันจะทำได้ยังไงนะมันจะเอามาใส่ข้าวใส่อาหารได้ยังไงก็ต้องทำให้มันสะอาดในขณะที่เราทำให้มันสะอาดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นฟีดแบ็กนะฮะสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นยิ่งจานเยอะเท่าไหร่จิตเราก็ยิ่งสะอาดมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้แย่งกันเลยนะฮะแย่งกันล็อกจานมันก็จะเป็นเทคนิควิธีอย่างนึงที่จะทำให้จิตเราสะอาดไงใช่ไหมเนี่ยอย่างท่านอาจารย์นรินทร์ก็ดีท่านวองก็ดีเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยหรือตอนเย็นเนี่ยไอ้ใบไม้เนี่ยนะฮะมันร่วงหล่นเต็มไปหมดเนี่ยนะช่วงนี้รับมือหนักหน่อยเพราะว่ากว่าต้นนี้มันจะหมดได้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนท่านก็ต้องใช้เครื่องเป่าใช่ไหมเป่าแล้วก็ให้มันหมดนะฮะหมดสะอาดเกลี้ยงทีนี้พอเห็นผลงานตัวเองปุ๊บมีความรู้สึกว่าโอ้มันภาคภูมิใจมันได้ทำความสะอาดให้เกิดขึ้นเป็นระบบระเบียบโยมมาโยมก็มีความรู้สึกเป็นสุขตัวเองเมื่อเห็นโยมมีความสุขก็พลอยสุขไปด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหมันได้ครบวงจรเลยนะฮะใช่ไหมนะได้ครบวงจรเลยมันก็สะท้อนกลับเข้าไปฟีดแบ็กเข้าไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นยิ่งเราทำอะไรที่ให้มันสะอาดสะอาดสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาสู่ชีวิตของเราประมาณลักษณะอย่างนี้นะเพราะงั้นการทำสมาธิเนี่ยมันทำได้ในทุกอิริยาบถนะ any action any position you have in a day นะครับเราสามารถpractice meditation ได้นะทุกอย่างอะได้หญ้าปลูกพืชปลูกผักนะทำปุ๋ยหมักเนี่ยทำสมาธิอะตมาทำปุ๋ยหมักอยู่คนเดียวนะอาจารย์นรินทร์ไม่ได้ไปช่วยเพราะว่าอาจารย์นรินทร์ท่านก็อยู่ทางนี้ท่านเป็นคนเป่าใบไม้ให้ตมาท่านก็ทำสมาธิทางนี้ทางด้านการ เป่าใบไม้นะตมาก็มาขนเอานะครับไปทำสมาธิที่โน่นเราทำสมาธิคนละมุมฮะนะฮะ อันนี้ท่านกวาดใบไม้ใช่ไหมแต่มาก็มาขนไปแต่ทำที่โน่นนะเอาใบไม้ใส่ลงไปเอาขี้วัวอัดใส่ลงไปนะนะที่โยมนิตยาโยมเปิ้ลซื้อมาถวายในจนจะหมดแล้วขี้วัวนะฮะนะเลยสารกระสอบแต่อย่าเพิ่งซื้อมายังพอมีอยู่นะนะเนี่ยมันก็มีความสุขไงใช่ไหมมีความสุขนะแล้วเสร็จแล้วพอตมากะว่าประมาณสิ้นเดือนกันยาเนี่ยก็จะเอาออกมาแจกญาติโยมเผื่อญาติโยมที่จะเอาไปปลูกต้นไม้ในกระถางหรือผักในกระถางก็สุดแท้แต่ถึงตอนนั้นตมาก็จะมีความสุขอีกมีความสุขตรงที่ว่าโยมได้เอาปุ๋ยซึ่งตมาทั้ง3ได้ทำขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะมีสุขมากกว่านั้นอีกถ้าโยมได้นำเอาผลผลิตจากกระถางนั้นมาต้มถวายพระบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะตลอดสายไงเห็นไหมมันไม่มีอะไรสะดุดเลยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไงลักษณะเป็นอย่างนั้นประเด็นของมันอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะงั้นสมาธินะทำได้ในทุกposition นะในทุกอิริยาบถในทุก movement ของชีวิตนะสามารถทำได้
อย่างการนั่งสมาธิ9นาทีเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะหรือจะนั่งเป็นชั่วโมงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกทาง everywhere we go นะฮะเราสามารถ make meditation ได้นะฮะทีนี้สมาธิมีคุณสมบัติอย่างไรใครอยากจะรู้ว่าสมาธิของแท้เป็นยังไงนะคนอื่นไม่ได้นะไม่มีเครื่องตรวจวัดนะต่อให้ดาวเทียมก็ไม่สามารถจับได้คลื่นสมาธินะทุกคนจะต้องสัมผัสรู้ด้วยตัวเองการที่เราจะรู้ว่าจิตของเรามีสมาธิหรือไม่อย่างไร1ต้องเป็นปริสุทธโธจิตของเราต้องค่อนข้างสะอาดใสบริสุทธิ์สะอาดใสบริสุทธิ์ก็เอาง่ายๆนะมันมี3ระดับด้วยกันสะอาดใสระดับล่างสุดระดับกลางระดับสูงสุดถ้าระดับสูงสุดเนี่ยอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะอาจจะนะบางคนอาจจะถึงก็ได้คือมันเป็นจิตของพระอรหันต์นะคือหมายความว่าany defilements any กิเลสทั้งหลายนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยมัน absolutely destroy absolutely finish นะฮะ complete นะในใจของพระอรหันต์โลภโกรธหลงเนี่ยไอ้กระแสหลักเนี่ยกระแสหลักตัวบิ๊กเนี่ยฮะบิ๊กกิเลสนะบิ๊กโลภบิ๊กโกรธบิ๊กหลงเนี่ยในตัวหลักนะฮะแล้วก็มันมีอะไรยิกยักยักเล็กๆน้อยๆอีกไงปฏิฆะอิจฉาริษยาใช่ไหมโยมเคยอิจฉาริษยาไหมนะอิจฉาริษยาชอบนินทาคนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะไอ้เรื่องชอบนินทาคนอื่นไม่ต้องไปว่าใครเหมือนกันหมดทุกคนนะมันสนุกนะฮะมันเอนจอยมากเวลาเรานินทาคนอื่นนะและโยมสังเกตดูนะคำว่ากอสซิปเนี่ยกอสซิปได้เป็นอะไรฮะเป็นภาษาฝรั่งใช่ไหมแปลว่าอะไรฮะแปลว่านินทาแล้วเวลาเรานินทาใครเนี่ยเรามักจะไม่พูดเสียงดังเราจะพูดแบบกระซิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระซิบแต่กับกระซิบเนี่ยมันจะมีความหมายด้วยกันใช่ไหมกระซิบมีนกระซิบกระซิบนี่มีนกระซิบหมายความว่ามันเป็นความเอนจอยส่วนตัวของมนุษย์เราทุกคนนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมาจากคำว่าปุคโลปุคโลเนี่ยนะฮะปุคโลคืออะไรปุคโลคือปุคโลมันอยู่ฝั่งทนใช่ฮะแต่เราเนี่ยเราเนี่ยถือว่าเราเป็นปุคโลนะฮะปุคโลเนี่ยรากศัพท์ภาษาบาลีแปลว่าอะไรแปลว่าบุคคลผู้ซึ่งชอบกินของเน่าของเหม็นใช่ๆพระเจ้าท่านตัดอย่างนี้เลยนะคือหมายความว่าเป็นบุคคลผู้ชอบกินของเน่าของเหม็นแล้วโยมสังเกตดูด้วยเวลาสมมติเราอยากกินปลาร้านี่ถามว่าปลาร้านี่คือปลาอะไรนะฮะมันต้องเน่าก่อนใช่ไหมไม่งั้นมันจะเป็นปลาร้าได้ไงนะฮะแต่ว่าปลาร้าที่มันเน่าเนี่ยมันเป็นปลาร้าที่เน่าแบบมีสเต็ปมีวิธีการมีโปรเซสของมันจึงเน่าชนิดที่เรียกว่าเราสามารถกินได้แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราคือบุคคลที่ชอบกินของเน่าถั่วเน่าเงี้ยเคยได้ยินไหม อาจารย์นี่ชอบมากเลยถ้าอาจารย์ที่ชอบมากเลยถั่วเน่าเนี่ยนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นดูดิหลายๆอย่างเบียร์นี่มาจากไหนโยมเบียร์มาจากไหนของหมักดองมันก็เน่าใช่ไหมพวกเบียร์พวกไวน์พวกอะไรสารพัดอย่างเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายไปว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่ในสังคมเนี่ยเวลาแอสโซชิเอตกันเนี่ยสมาคมกันเนี่ยมันพ้นจากการที่จะเล่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้เนี่ยคือทั้งตัวเราและตัวเขานะอาตมานี่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสังคยอมเป็นชุมชนเล็กๆเนี่ยนะฮะการนินทาว่าร้ายกันเนี่ยไม่เว้นแต่พระเจ้าวาดก็ยังโดนเนี่ยนะแต่ถามว่าทำไมอาตมาอยู่ทนได้ถึง20ปีเพราะอาตมาก็ใช้สูตรเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละนะฮะก็คือหมายว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานไว้โยมลองดูซิว่าเซรุ่มที่เขาฉีดให้เราเนี่ยเซรุ่มมันมาจากไหนท่านทั้งหลายเป็นพยาบาลรู้ดีเซรุ่มมันมาจากไหนฮะมันก็มาจากเชื้อโรคใช่ไหมมันก็มาจากเชื้อพิษงูพิษอะไรนั่นแหละเพราะงั้นเกลือจิ้มเกลือน้ำยอกเอาน้ำอะไร ใช่ไหม เพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติเราได้ยินคนนั้นคนนี้นินทาว่าเราเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกล่าวโทษเขามากเพราะว่าเราเองก็เคยนินทาคนอื่นเหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อใดก็ตามที่ถูกเขานินทาเนี่ยเราก็ต้องนึกว่าโอ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องมิราเคิลไม่ใช่เรื่องอเมซิ่งอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นถ้าเขานินทาเราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็เคยนินทาเขาก็เจ้ากันศูนย์ประตูต่อศูนย์ใช่ไหมฮะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเราคิดลักษณะอย่างนี้ภูมิคุ้มกันเรามีแล้วจะโดนเล่าบ้านเฮาเพราะว่าเล่าขวัญเนาะโยมหมอเล่าขวัญ
นะถึงแม้เราจะโดนนินทาแค่ไหนก็ตามแต่นะไอ้ภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะมันจะช่วยผ่อนเบาตรงนั้นเยอะเลยลักษณะเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้นี่นะโยมหูของพระพุทธรูปเนี่ยเขาจะทำให้ยาวนะฮะคือเราจะมาไปสังเกตดูนะคนที่หูยาวเนี่ยส่วนใหญ่อายุยืนนะใครที่เอาหูสั้นนี่อายุจะสั้นเขาว่าอย่างนั้นนะฮะโยมลองคำดูดิตมาที่จริงก็อยู่ในเกณฑ์สั้นนะนะแต่โยมอย่าตกใจเพราะว่าในทางพุทธศาสนาบอกว่ามันมีอยู่สองยาวยาวนอกกับยาวในคือถ้ายาวนอกเนี่ยคือธรรมชาติที่เราได้มานะฮะก็มีส่วนที่จะทำให้อายุยืนนะแต่ถ้าเกิดเราเกิดมาหูไม่ยาวแต่ว่ามันหูสั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแบบยาวในเป็นเทคนิควิธีเพราะคำว่ายาวเนี่ยหมายถึงหนักแน่นนะฮะคือหมายว่าหูเนี่ยเป็นที่มาของการได้ยินเสียงใช่ไหมเราต้องมีความหนักแน่นไม่ใช่เวลาเขาชมปุ๊บเราค่อยลอยเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่หนักแน่นนะฮะกลายเป็นปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายไปเลยอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดโดนคำที่มันนิเกทีฟที่มันกระนำที่มันว่าร้ายอะไรต่อไม่แรงต่างนะก็รับไม่ได้อีกยุบยับลงอีกนะฮะอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราจะต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีความหนักแน่นนะฮะอย่าได้หวั่นไหวกับคำพูดคำจาอะไรต่างนะอยู่ไม่ถึง100ปีคิดว่าอย่างนั้นนะทั้งเขาทั้งเราลักษณะเป็นอย่างนั้นก็อยู่กันไปนะถ้าเราคิดในลักษณะอย่างนี้ก็เนี่ยจิตของเราก็เริ่มบริสุทธิ์แล้วอย่างที่สองคือสมาหิโตจิตต้องมีความบึกบึนเข้มแข็งอดทนทุกสถานการณ์เหมือนหินเหมือนฝาถ้าใครมีจิตในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่ามีสมาธิใช้ได้เช็คได้ตัวเองนะแล้วก็3ก็คือกัมมันนิโยจิตที่มีสมาธิต้องพร้อมที่จะแอคทีฟในทุกสถานการณ์ของชีวิตนะคือหมายความว่าเวลามีอะไรก็อย่าตกอกตกใจนะเราก็ใช้จิตที่มีสมาธิเข้ามารับมือได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขนะฮะแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายคืออะไรปัญญาปัญญาคือ wisdomนะมันไม่ใช่คอนเนอร์ชเฉยๆนะไม่ใช่แค่ความรู้ความนั่นอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของการประจักษ์ด้วยตัวเองว่าโอ้เนี่ยทำอย่างเงี้ยมันไม่ร้อนทำอย่างเงี้ยมีความสุขเพราะฉะนั้นฉันจะเอาทางนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่แท้จริงแล้วก็ตามด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญาได้ลักษณะอย่างนั้นนะเอาทีนี้5นาทีสุดท้ายก็ประมาณว่า unlock suffering ก็คือปลดล็อกความทุกข์ต่อมาเมื่อ 14-15 ปีที่แล้วเข้าห้องน้ำแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเป๊ะขึ้นมาเลยมันเหมือนกับนักแต่งเพลงคนหนึ่งปูไข่ไก่หลงปูไข่ไก่หลงเนี่ยตำนานของมันเนี่ยมาจากเขาไปแวะเข้าห้องน้ำกลางทุ่งนาเสร็จแล้วไปเจอปูไข่เนี่ยปูเต็มท้องปูมันเดินเข้ามาในห้องน้ำนะแล้วก็ไข่มันเต็มท้องไงก็เลยหยิบปากกาขึ้นมาเขียนปูไข่ไก่หลงนะแล้วเสร็จแล้วก็มาแต่งอะแดปเอานะแต่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยปูไข่ไก่หลงลองไปเปิดดูไม่รู้ว่าใครร้องจำไม่ได้แล้วนะทีนี้อาตมาก็เกิดเขาเรียกว่า intuition นะ intuition means the wisdom from inner นะครับเว็บขึ้นมานะมันเหมือนฟ้าผ่าลงมานะ black เนี่ยคือกรณีถ้าเกิดมันแบบฟ้าผ่าลงมานี่ต้องคิดไว้เลยนะต้องเขียนไว้เลยนะอย่างน้อยเอา2 3 คำก็พอให้พอมีเงื่อนงำแล้ววันหลังเราค่อยมาขยายเอาอันนี้ก็เหมือนกันตั้งมาขยายกว่าจะเบ็ดเสร็จเป็นเดือนฮะอันนี้นะจนเป็นเดือนนะทีนี้โยมลองดูได้ปลดล็อกความทุกข์นะ5นาทีนี้คิดว่าคงจะเคลียร์ได้อยู่นะอาตมาจะอ่านให้โยมฟังถ้าโยมอ่านพร้อมกันนี้มันจะเสียงดังมากฟังไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้ให้โยมไปเลยนะฮะเอาไปติดไว้ข้างฝาก็ได้นะครับเมื่อมีทุกข์ให้เขี่ยทอและก่อทิ้งนึกภาพไหมทุกข์เนี่ยมันมีทอทหารก่อไก่อยู่ในนั้นเมื่อมีทุกข์ให้เขี่ยทอและก่อทิ้งเสร็จไป2ตัวแล้วนะครับแต่คงนิ่งสระอุและขอไว้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วปลดล็อกตรงขอไข่ไม้การันนะเอาเสร็จไปอีกตัวแล้วนะไม้การันเนี่ยนะที่มันทำให้ออกเสียงขอไข่ไปได้เนี่ยปลดออกไปซะนะครับเพียงเท่านั้นจะเห็นสุขอยู่ไม่ไกลเมื่อปลดล็อกโปรดตรองดูอีกสักครั้งตัวที่ยังเหลืออยู่มีบ้างไหมสระอุขอใครโอ้นั่นไงนั่นแหละให้เอาสอเสียมาเสียบแทนสอเสือมาเสียบแทนก็จะกลายเป็นสุขไม่ทุกข์แล้วนี่แหละแนวยอดวิชาหน้าหวงแหนมีร้อยทุกข์ก็ร้อยสุขเข้าทดแทนทุกข์นับแสนแทนแสนสุขสนุกเอ่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสมการที่นะที่โยมพรทิพย์ทำไว้ให้เนี่ยนะทุกข์เท่ากับสุข
ในทางตรงข้ามสุขเท่ากับทุกข์ใช่ไหมเราหนีไม่พ้นอะไรที่มาเป็นแพ็คคู่อย่างเงี้ยกลางคืนคู่กับกลางวันดำคู่กับขาวใช่ไหมฮะทุกคู่กับสุขสรรเสริญคู่กับนินทานี่คือโลกธรรมทั้ง8ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญกับความทุกข์จงดีใจเถิดว่าฉันกำลังจะได้ความสุขแล้วใช่ไหมไม่ว่าทุกกายทุกใจทุกอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเราคิดในลักษณะอย่างนี้ถามว่าโอกาสที่เราจะทุกข์มีไหมไม่มีเพราะอะไรทุกครั้งที่ทุกข์ก็คือทุกครั้งที่ฉันสุขนะทุกมันจะร้อยทุกเป็นร้อยเราก็ร้อยสุขเข้าไปใช่ไหมหรือทุกมันจะเป็นแสนเราก็ทดแทนด้วยแสนสุขลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมพรทิพย์ทำไว้นี่ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยบรรณาธิการสุดยอดก็เราได้แล้วแล้วเอาเป็นว่าพอสมควรกับเวลานะท่านอาจารย์ดร.เราก็นั่งทางในเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ท่านก็จะต้องออกจากข้างในแล้วนะเอาเป็นว่าการบรรยายในวันนี้ก็ในหัวข้อหลักๆก็คือปลดล็อกความทุกข์ท่านอาจารย์นรินทร์จะหาเรื่องได้ง่ายมากวันนี้ทุกครั้งที่บรรยายท่านอาจารย์จะต้องถามว่าเอ๊ะท่านอาจารย์วันนี้เราจะเอาเรื่องเอาหัวชื่อเรื่องว่ายังไงดีอะไรงี้นะวันนี้ไม่ต้องถามแล้วนะหัวข้อธรรมะบรรยายช่วงบ่ายวันนี้ก็คือปลดล็อกความทุกข์ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ณห้องโถงแห่งนี้ตลอดจนถึงที่บ้านจงมีศักยภาพมีความสามารถมีสติปัญญาเข้าไปปลดล็อกความทุกข์แล้วความสุขก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทันทีท่านก็จะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ